มาเยี่ยมชมฟาร์มแพะมาเยี่ยมชมกระถินก่อนเนาะครับเยี่ยมชมฟาร์มวันนี้ไม่ได้ทำความสะอาดอะไรเลยได้ไปฉลองแถวไหนแถวบ้านครับทรงพลฟาร์มอำเภอเอราวัณบ้านอะไรนะครับบ้านเอราวัณหมู่ที่10ทางผาอินแปงเนาะครับวันนี้มาเยี่ยมชมฟาร์มทรงพลฟาร์มนะครับเยี่ยมชมโรงเรือนก่อนเนาะโรงเรือนเนี่ยใช้ไม้จากธรรมชาติเลยเนาะมีโรงเรือนมีที่ให้อาหารนะครับจัดเตรียมไว้สำหรับการให้อาหารแพะนี่ครับมีฟาร์มแพะนี่แพ้เรานี่ได้กินข้าวโพดเนาะนี่ครับมีข้าวโพดด้วยแล้วก็มีฟางด้วยได้กินฟางด้วยนะครับเนี่ยแล้วก็มีข้าวโพดข้าวโพดนี่ไม่ต้องสีให้เขาเนาะเขากินได้เลยอ๋อเขากินอย่างนี้เลยเหรอนี่ครับกระถินให้กระถินด้วยแล้วก็มีนมเห็นนมเอานมมาป้อนกันด้วยเหรอเนี่ยนี่ครับอ๋อมีรั้วอย่างดีเลยนี่รั้วสูงเท่าไหร่เนาะนี่เมตรห้าสิบเมตรห้าสิบเนาะอันนี้ตะข่ายข้างล่างมันจะทีกว่าเหมือนกับไอ้ฟาร์มทางเอราวัณอีกฟาร์มหนึ่งก็รั้วแบบเดียวกันเลยครับนี่ครับกระถินกระถินอ่อนไม่อ่อนเท่าไหร่กำลังดีโอ้ยรั้วเรากว้างเนาะฟาร์มเราข้างหลังนี่ก็มีพื้นที่เดินได้เยอะเนาะนี่ครับมีพื้นที่ยืนได้เยอะมากเลยนี่ครับพื้นที่ที่เลี้ยงแพะนะครับสำหรับให้กระถินนะครับเดี๋ยวมาคุยกับทางเจ้าของฟาร์มดูนะครับว่าแพะเราเป็นยังไงบ้างนะครับวิธีการเลี้ยงหรือว่าการศึกษาให้ข้อมูลเป็นยังไงบ้างครับครับอันนี้มาเยี่ยมชมฟาร์มนะทรงพลฟาร์มก็มารับทราบข้อมูลนะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงแพะเนาะขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่ทรงพลครับครับสวัสดีครับทรงพลฟาร์มนี่ตั้งอยู่ที่บ้านเอราวัณหมู่10เอราวัณหมู่ที่10นี่ตำบลผาอินแปลงผาอินแปลงของเราถ้ามาจากอุดรนี่มาถึง4แยก4แยกไฟแดงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเข้ามาครับกี่กิโลครับเนี่ยประมาณกิโลครึ่งกิโลครึ่งครับผมนะครับสอบถามข้อมูลฟาร์มมาเยี่ยมชมฟาร์มได้เนาะครับผมเบอร์โทรที่เราใช้มีกี่เบอร์1เบอร์ครับเบอร์คือขอทราบเบอร์หน่อยครับ082 954 8281นะครับนี่เบอร์โทรทรงพลฟาร์มนะครับเราทำอะไรมาก่อนตอนนี้ครับพี่ทรงพลมาทำอะไรก่อนที่อย่างเลี้ยงแพะทำสวนทำการเกษตรนี่แหละครับการเกษตรมีอะไรบ้างที่ทำไร่อ้อยไร่มันทำหมดเลยเหรอยางพาราทำไร่อ้อยทำมันสำปะหลังกี่ไร่นี่ก็ประมาณ30ไร่30ไร่ยางพารากี่ต้นยางพาราก็กี่ไร่ดีประมาณ20ไร่ครับโอ้โห20ไร่เลยเหรอแล้วก็มีข้าวโพดอีกข้าวโพดช่วงนี้ไม่ได้ทำแล้วครับพวกข้าวโพดมันหน้าแหละมันแรงทำเกษตรมาหลายๆอย่างเนาะครับเคยเลี้ยงวัวด้วยอ๋อทำวัวมาก่อนครับเคยเลี้ยงหมูมาก่อนไหมหมูไม่เคยเลี้ยงแต่วัวมาเยอะไหมตอนนั้นปัจจุบันนี้ยังเลี้ยงอยู่ไหมไม่เลี้ยงครับก็เลี้ยงแค่แพะนะครับเลี้ยงแค่แพะเนาะเลี้ยงวัวก็ขาดทุนไปแล้วทำไมเราถึงมาเลี้ยงแพะเราคิดอะไรอยู่ก็ใครชวนหรือว่าอยากเลี้ยงเองก็มีเพื่อนๆพี่ๆที่เขาอยู่ในวงการเดียวกันนี่แหละวงการที่เขาเลี้ยงมาก่อนเขาว่ารายได้มันดีก็เลยหันลองมาทำดูแล้วศึกษาอยู่นานเท่าไหร่ก็ศึกษามาครึ่งปีนั่นครับครึ่งปีก็ไม่นานเนาะครับแล้วประกอบกับที่เราได้อยู่กับ
ก็อยู่พี่น้องที่เราเลี้ยงแพะอยู่แล้วแล้วก็ได้ไปศึกษาก็มีเพื่อนเพื่อนๆได้หลายญาติญาติที่เขาเลี้ยงมาก่อนญาติญาติแล้วก็เลี้ยงหมดแล้วเนาะเลี้ยงหมดทุกอย่างของเราก็มาเริ่มต้นที่โครงการร้านละร้อยนะครับร้านละร้อยเนาะโครงการที่เอราวัณเราเนี่ยครับฟาร์มแพะที่เอราวัณเราเยอะมากเลยครับก็ส่วนมากก็เริ่มต้นจากไอ้และกลุ่มรัฐวิสาหกิจนี่แหละครับที่ร้านละร้อยเนี่ยครับแล้วทีนี้แต่ละหมู่บ้านก็จะมีกลุ่มของแต่ละครับชุมชนไปชุมชนของเรานี่มีทั้งหมด10ฟาร์มที่ว่า10ฟาร์มอะไรนะกลุ่มอะไรนะชื่อกลุ่มรักแพะอะไรนี่รักแพะเอราวัณประธานเดชานี่นะเดชาแล้วก็กลุ่มสมาชิกของเราก็10ฟาร์มนี่เลี้ยงหมดทุกฟาร์มเลยครับเราศึกษาอยู่ 4-5 เดือนครับครึ่งปีเนาะครับผมเราได้อยู่ในโครงการมั้ยหรือว่าเรามีแพะส่วนที่เราเป็นที่เราลงทุนเองอยู่ในโครงการนี่แหละครับอยู่ในโครงการเนาะครับตอนนั้นเราเริ่มต้นทั้งหมดตัวเมีย20ตัวตัวผู้1ตัวตัวผู้1ตัวนะครับที่บอกว่าเป็นสายพันธุ์อะไรนะของเราตัวเมียนี่ตัวเมียก็เป็นที่ว่า3สายพันธุ์เนี่ยอะไรเนี่ยบอผสมแองโกชาแนนชาแนนนี่แหละครับ20แม่ครับแล้วก็บอกว่ามีทับมาแล้วก็มีแพะท้องนะครับสมัครแพะท้องมาเลยครับท้องมาประมาณกี่เดือนรู้ไหมตอนแรกท้องมาประมาณ 3-4 เดือนนี่แหละครับบางตัวก็แท้งมาบางตัวก็แท้งมาแท้งที่เราครับก็การเคลื่อนย้ายมีอย่างนั้นด้วยเหรอครับพอใช้มันขนมาทีละเยอะมันมาทีละหลายฟาร์มเกินไปครับก็เลยมีการกระแทกตอนนี้เราเริ่มเลี้ยงมาทั้งหมดกี่เดือนแล้วนี่อายุเป็นที่เราเลี้ยงมาเดือนที่2แล้วมั้งครับเดือนที่2แล้วเหรอครับเดือนที่2เดือนที่3เราออกสตาร์ทที่20แม่นี่นะครับถือว่าออกสตาร์ทได้สวยงามมั้ยก็ดีอยู่เพราะว่ากินง่ายครับกินง่ายครับเราศึกษาเรื่องที่เราได้ข้อมูลเรื่องของการดูแลโรคแพ้นี่เราได้ความรู้ยังไงก่อนนะเลี้ยงก็ได้จากกรมปศุสัตว์อำเภอเนี่ยนะครับและกับพี่ๆที่เขาเลี้ยงมาก่อนก็ปศุสัตว์อำเภอก็ให้คำปรึกษาเราอยู่แล้วครับผมปัญหาแสดงว่าเราเจอปัญหาบ้างยังนี่ที่เราเลี้ยงมานี่เจอเยอะแล้วครับมีอะไรบ้างเล่าให้ฟังหน่อยก็ปัญหาที่หนึ่งคือที่เราเจอมาก็คือแพะเป็นไข้เป็นอะไรเนี่ยเจอหรือยังก็เจอครับมันเป็นยังไงอาการมันซึมๆเศร้าบางทีก็ไม่รู้เราไม่รู้ครับบางทีก็ต้องไปซื้ออะไรที่วัดไข้มาเช็คดูเรามีหรือยังที่วัดไข้ฟาร์มเรามีอย่างมีครับมีแล้วเรียบร้อยแล้วครับผมเพื่อที่จะเช็คให้ชัวร์ครับปัญหาเจออาการเป็นไข้ก่อนก็เป็นไข้ท้องเสียเจอยังท้องเสียไม่มีครับท้องเสียไม่มีครับเราให้อาหารกระถินแล้วก็อะไรอีกครับที่หาจากธรรมชาติก็หญ้าก็หญ้าเนเปียหญ้าเนเปียที่ปลูกไว้กับพวกอะไรวัชพืชต่างๆที่อยู่ในสวนยางก็ใช้ได้หมดมันก็ใช้ได้หมดเลยครับแล้วก็เราได้เอาให้กินไหมเราได้เอามาให้มันกินไหมเอามาครับเอามาให้อะไรที่เขาชอบที่สุดในตอนนี้แพนก็กระถินนี่แหละครับกระถินข้าวโพดข้าวโพดครับแต่ฟาร์มเราฟาร์มอื่นไม่ค่อยมีข้าวโพดแต่ฟาร์มเราให้เป็นฝักเลยเหรอครับตอนแรกผมว่าจะสีให้มันแล้วดูแล้วไม่ต้องสีแล้วมันกินได้ก็เลยวางเลยมันจะเหมือนสัตว์อื่นบางทีเขาก็ของเราได้ให้อาหารข้นอะไรกันบ้างครับก็ให้อาหารข้นมีอยู่อาหารเม็ดอ่ะครับมีอยู่เราได้ให้ไหมให้ครับให้บ้างวันละเวลาวันละหนึ่งเวลาพอครับถ้าเยอะกว่านี้ไม่ได้ตอนเช้ากินถ้ากินทุกวันก็แป๊บเดียวก็โตแล้วครับอ้วนแล้วเราแบ่งให้เขากินสลับกับไอ้ใบกระถินนี่นะก็กระถินกับหญ้าปัญหาเรื่องวัคซีนว่าอะไรของเราก็พร้อมทุกอย่างก็มีอยู่ครับตอนนี้เราทำเองได้ทุกอย่างแล้วครับทำได้อยู่มีอะไรบ้างครับนี่ข้าพยาธิข้าพยาธิสอนบอกวิธีการไอ้ข้าพยาธิให้ดูหน่อยเป็นยังไงทำยังไงก็ฉีดยา
ขาเรียกยาอะไรยาฆ่าพยาธิยาฆ่าพยาธิใช่ไหมครับฉีดนี่เรามีแบบฉีดกับแบบอะไรที่ว่าแบบฉีดกับกอกใช่ไหมครับถ้าแบบกอกก็ได้มาจากกรมปศุสัตว์อำเภอหนึ่งของเราตัวเมีย20ตัวที่ว่าเนี่ยเป็นสายพันธุ์อะไรที่ว่าเป็น3สายพันธุ์ทั้งหมดหรือว่าสายพันธุ์ทั้งหมดผสมหรือว่าผสมไอตัวเนี้ยตัวอะไรนี่พี่สมพลขอเดินไปดูหน่อยตัวเมียนี่มันเหมือนเตี้ยๆล่ำๆหน่อยเป็นอะไรครับตัวบออะไรนี่บอนี่ตัวเนี้ยสีอะไรนี่สีแดงๆนี่สีออกน้ำตาลอะไรน้ำตาลอันนี้มันเป็นบอชาแนนไหมอาจจะใช่นะครับอาจจะไม่มีแองโกลผสมไหมหรือไงครับเพราะว่ามันเป็นออกเตี้ยๆหน่อยตอนนี้เราเลี้ยงมาร่วม 2-3 เดือนนี่มันตอนนี้มันออกลูกให้พี่สมพลกี่ตัวแล้วนี่ได้มา6ตัวครับ6ตัวเลยเหรอครับเดือนเดียวนี่2เดือน3เดือนนี่นะครับผมกำลังใจเป็นไงบ้างตอนนี้ก็ดีครับดีมั้ยดีขึ้นครับมันจ่อๆกำลังจะออกก็มีครับตอนนี้มันก็มัน20ตัวนี่ถือว่ามันทับมาทั้งหมดเลยมั้ยไม่หมดไม่หมดครับไม่หมดครับอาจจะมีตัวติดไม่ติดมันก็ประมาณ 80%ที่ผสมทองมาตอนนี้ก็ถือว่ามันกำลังเริ่มที่จะมีใกล้คลอดอีกก็เยอะครับหลายตัวอยู่ตกลงเลี้ยงยากหรือเลี้ยงง่ายแพ้นี่พี่ทุกคนเลี้ยงง่ายครับเลี้ยงง่ายไหมครับที่เราเลี้ยงวัวมาก่อนนี่มันต่างจากวัวยังไงวัวกินเยอะกินเยอะครับตัวไม่เล็กก็กินเยอะกินเยอะตัวใหญ่หมายถึงว่าตัวเล็กๆก็กินเยอะครับมันก็กินเยอะกว่าพวกนี้มันกินไม่เยอะแต่กินตลอดวันถ้ามีให้มันกินครับถ้าไม่มีมันก็ไม่กินแล้วแต่คนเลี้ยงจัดสรรเวลาให้มันนะครับแล้วดูแล้วเนี่ยมันก็ถือว่ามันกินน้อยกว่าวัวเยอะครับกินน้อยกว่าหมูน้อยกว่ามันไม่ค่อยเปลืองการลงทุนเท่าไหร่นะครับใช่ไหมครับถ้าคิดถึงว่าต้นทุนแรงต่างมันไม่เปลืองเท่าไหร่ต้นทุนแพ้เราเนี่ยถือว่าน้อยสุดแล้วครับถ้าเป็นประเภทสัตว์สี่เท้านี่นะใช่ครับถ้ารวมๆกันหลายอย่างก็ยังถือว่าน้อยครับแล้วค่าใช้จ่ายในส่วนยาเรื่องอะไรต่างๆล่ะยาบำรุงอะไรต่างๆถ้าเทียบอาหารข้นเทียบเวลาที่เราดูแลมันด้วยเราต้องให้คุณค่าของที่เราเสียสละดูแลมันด้วยเนี่ยมันตกลงมันดีมันคุ้มอะไรแค่ไหนพี่ต้องบอกมันก็เพิ่งเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นเนาะยังไม่รู้ว่ารายได้มันจะได้เยอะเท่าไหร่ครับผมแต่ก็ดูแล้วมันก็ถ้าเราไปทำอย่างอื่นมันก็สิ้นเปลืองกว่านี้เยอะครับตอนนี้ของเราก็ค่อยๆพัฒนาไปเนาะพี่สุคนเนาะครับเรื่องของการให้อาหารเนาะการให้อาหารการรักษาโรคครับอาการแท้งนี่เกิดขึ้นจากอะไรพี่สุคนมันชนกันนะครับมีไหมมีครับแล้วก็ฉีดพวกยาฆ่าพยาธิก่อนที่เราไม่รู้อ่ะเราไม่รู้ว่าว่ามันท้องมาอ๋อบางตัวถ้าฉีดเยอะมันก็แท้งครับแต่ไม่ฉีดก็ไม่ได้อีกเราก็ต้องฉีดมันต้องฉีดพอดูมันก็ดูยากครับมันมีหลายๆฟาร์มที่บอกว่าเราไม่รู้ว่าเขาท้องอ่อนท้องแก่ขนาดไหนฉีดได้เท่าไหร่อะไรยังไงครับครับประมาณนั้นนะครับตรงนี้ปศุสัตว์ก็คงจะแนะนำเราอีกเพิ่มเติมใช่ไหมก็มีปศุสัตว์แนะนำให้เพราะว่าตอนนี้คนที่ให้ยาถ่ายพยาธิในอาการอายุของท้องที่มีความหลากหลายเนี่ยนะสองเดือนสามเดือนอะไรที่ว่าเนี่ยอาจจะให้ไม่ได้เป็นช่วงบางเดือนใช่ไหมพี่สมบูรณ์ครับแต่ถ้าให้เหมือนแพะให้ลูกอ่อนเนี่ยถ้าให้เยอะเกินไปมันก็เสียชีวิตได้หมายถึงช่วงที่เขาให้นมลูกนี่เหรอครับเราไปถ่ายพยาธิไม่ได้เหรอก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าปศุสัตว์ก็ได้แต่ว่าพอเราทำแล้วมันไม่ได้มันตายเสียนี่นะครับเอาเราเจออย่างนี้เราก็ไม่ไหวใช่ไหมก็ตายไป2ตัวตัวแม่อย่างดีเลยด้วยครับแม่ตัวใหญ่แหละตัวใหญ่ด้วยครับถ้าตอนนั้นเราไม่ตัดสินใจให้ยาถ่ายพยาธินี่มันก็ไม่ได้อีกมั้ยเราก็ต้องให้หรือยังไงมันก็น่าจะได้นะครับถ้าลูกมันแต่เราก็อยากให้มันมีคุณภาพมีสุขภาพดีครับผมมันต้องเรียนรู้ไปการไปเรื่อยๆนะครับเรียนรู้แต่ว่าต้นทุนในการเรียนรู้เราก็จะสูงให้พี่สมพลเนาะครับผมอันนี้แนะนำเกษตรกรว่ายังไงถ้าจะเขากำลังจะตัดสินใจเลี้ยงพี่สมพลจะบอกว่าไงก็ลองเลี้ยงดูนะครับต้องศึกษาเหรอครับต้องศึกษาก่อนเอาลองของจริงเลยก็ลองของจริงก็ดีครับ
ไม่คงไม่คงเอาทีละน้อยก็ได้เอาทีละน้อยก็หมายถึงว่าเลี้ยงทีละ2 3ตัวก่อน2 3ตัวไปเรื่อยๆก็ดีมันจะได้เรียนรู้ไปเรื่อยๆครับพอแพ้นี่มันต้องเรียนรู้หลายๆอย่างเนาะครับมันใจเสาะไงครับมันใจเสาะแต่มันไม่อยากให้เราใจเสาะครับผมเราในใจเสาะไม่ได้ไม่ได้ใจเสาะแต่มันค่อนข้างจะตายง่ายใช่ไหมพี่สมบูรณ์ก็มันอยู่ที่เราดูแลรักษาหรอกครับถ้าเราต้องเอาให้มันทันนะครับเพราะว่าต้องเอาให้มันทันถ้ามันป่วยวันสองวันนี่มันลำบากครับใช่ไหมครับแต่บางทีเราไม่ได้สังเกตช่วงที่มันเป็นวันแรกครับมันก็เลยเอาไม่ทันครับถ้ามันเยอะมันก็ดูไม่ทันแหละถ้ามันไม่เยอะก็น่าจะโอเคเราก็อยากให้มันมีสุขภาพดีเราก็ต้องครับครับเราก็ต้องดูแลมันเนาะเรื่องถ่ายพยาธินี่ก็สำคัญนะทั้งนั้นเนาะครับผมการถ่ายพยาธิการให้ยาบำรุงยาบำรุงยาบำรุงนี่เราก็คงจะให้ในช่วงที่เขาตั้งท้องอะไรไหมก็ให้ได้ตลอดนั่นแหละครับก็สัตว์ถ่ายละอ่ะพี่สุงพลเดินเล่นก่อนเดินเล่นข้อมูลอันนี้ทราบเบอร์โทรแล้วเนาะเบอร์โทรพี่สุงพลแล้วแต่ว่ารายละเอียดต่างๆก็ว่ากันไปว่าติดต่อเข้ามาขอคำแนะนำจากพี่ทรงพลเนาะเราจริงๆแล้วเราศึกษามานานก่อนที่เราจะเลี้ยงครับพอเราเลี้ยงแล้วมันประสบการณ์ที่เราเรียนรู้มาก่อนหน้านี้กับที่เราเจอของจริงนี่มันต่างกันใช่ไหมต่างกันครับต่างกันหมายความว่าไงมาเจอของจริงแล้วเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ตอนแรกเราก็คิดว่าเราเรียนรู้มาพอสมควรละใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราไม่มาเจอของจริงเราก็ไม่รู้เนาะว่ามันจะต้องเจออะไรต้องเรียนรู้จากของจริงนะครับบางคนก็ไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ใช้หลักการหรอกเราก็ใช้หลักการโดยทั่วไปแต่ว่าเราก็อยากให้สุขภาพเขาดีเนาะตอนที่สูญเสียแม่เข้าไปเนี่ยเขาอายุได้เท่าไหร่ตอนนั้นได้4 5วันนะครับ4 5วันเองเหรอครับหมายถึงว่าเขาได้กินนมแม่เขาบ้างหรือยังก็ได้กินวันแรก2วันนั่นแหละครับอ๋อหลังจากนั้นพี่สมพลไปให้อะไรมันแม่มันฉีดอะไรยาฆ่าพยาธิให้เยอะไหมปริมาณยังไงให้หมอมาฉีดให้ให้หมอมาฉีดให้เลยเหรอให้อาสาเขานะครับพี่ชายที่เขารู้จักอ่ะเขาก็มีหลักการของเขาชัดเจนครับเขาก็มีความรู้เหมือนกันเขาให้ปริมาณที่ไม่น่าจะมีปัญหาหรอกใช่ไหมเรื่องปริมาณครับแต่ไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรไม่รู้เหมือนกันพอเราให้ไปสักประมาณกี่ชั่วโมงเขาถึงเสียวันกว่าวันกว่าครับเขามีอาการยังไงครับพี่สมพลมันร้องเหมือนทรมานยังไงไม่รู้นะครับมันร้องหมายถึงว่ามันเจ็บปวดอะไรสักอย่างครับแล้วก็นอนนอนซึมครับช่วงนั้นเราได้ให้ลูกเขากินนมเพิ่มไหมช่วงให้ถ่ายพยาธิปกติมันก็ให้กินอยู่แต่ว่าพอมีอาการเจ็บป่วยมาก็ใช้นมเสริมครับใช้นมเสริมแล้วทีนี้ช่วงที่เราให้เราทำไมถึงให้ช่วงนั้นเขาไม่รู้เรียนรู้อันนี้เราก็อยากจะให้ถึงมันถึงเวลาให้ก็ให้อะไรอย่างเงี้ยเหรอครับแต่ปศุสัตว์เขาบอกว่าปกติถึงเราจะให้ยาถ่ายพยาธิช่วงนั้นนี่มันก็หมายถึงว่าลูกเขาก็กินนมได้ใช่ไหมตอนนั้นกินได้ครับกินได้แต่ว่าหลังจากฉีดไปแล้วประมาณกี่ชั่วโมง1วัน24ชั่วโมงรู้เรื่องเลยครับเรียบร้อยเลยครับเป็น2ตัวตัวที่3นี่เราให้กี่ตัวตอนนั้นให้ถ่ายพยาธิกี่ตัว5ตัวครับ5ตัวเหรอครับเพราะมันออกพร้อมกันมา5ตัวเลยหมายถึงว่า5ตัวนี่ตัวเมียออกลูกพร้อมกันเลยครับมันออกวันเว้นวันไปเลยนะครับแต่พอหลังจากเรามันคลอดปุ๊บเนี่ย4 5วันเนี่ย2 3วันนี้เราให้ถ่ายพยาธิเลยครับตัวเองก็ไม่รู้จักว่าเพราะปกติแพทย์ก็สมบูรณ์ดีมันไม่มีโรคคือถ้าเราไม่ให้มันก็คงไม่เสียหรอกเนาะเพราะงั้นน่ะเพราะแต่เราให้ไปแล้ว5ตัวใช่มันก็เสียแค่2ตัวเสีย2ตัวอีกตัวก็ถือว่าอาจจะมีสุขภาพที่อ่อนแอไปมั้ยพี่สมพลคิดอย่างนั้นมั้ยครับน่าจะใช่คือช่วงนั้นถ้าเราตัดสินใจไม่ให้เนี่ยก็ได้ไม่เสียแน่นอนไม่เสียแน่นอนแล้วครับเพราะแพทย์ไม่มีแพทย์ป่วยครับที่นี่อันนี้แพ้ป่วยเพราะว่าอากาศเราก็ดีนะพี่ทุกคนเนาะครับผมอากาศดีสุขภาพแพ้เราก็ดีแต่ว่าอ่ะมันผ่านมาแล้วล่ะเนาะ
ให้กำลังใจตัวเองไว้ก่อนครับผมเพราะว่าบางทีการตัดสินใจตรงนี้มันคือจริงๆแล้วแพ้เราเนี่ยมีสุขภาพดีอยู่แล้วครับโดยรวมมันแข็งแรงมันไม่ได้ป่วยสักตัวของผมไม่ป่วยเลยใช่ไหมไม่เคยท้องอืดเขาก็กินอาหารได้เต็มที่ด้วยก็กินปกติกินอาหารเต็มที่บำรุงอาหารเม็ดอะไรก็กินเต็มที่ครับลูกออกมาก็แข็งแรงก็แข็งแรงทุกตัวมีแม่สุดท้ายเนี่ยออกมา3ตัวรอดตัวเดียวรอดถึงตัวออกมา3ตัวหมายถึงว่าแฝด3นะครับแฝด3เลยเหรอครับมันรอดถึงตัวก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับก็เราก็ค่อยศึกษากันไปเป็นประสบการณ์ไปเป็นประสบการณ์กันไปแล้วก็ต้องดูแลแล้วทีนี้บางทีบางครั้งเราก็ตั้งตัวเรากำลังตั้งตัวเนาะพี่อันนี้เขากินอะไรพี่กินข้าวโพดข้าวโพดนี่ครับข้าวโพดพี่ตงพลเอาไปให้มันข้างในไหมพอดีเอาไปให้มันข้างในทั้งไหนไหมพี่ตงพลจะใส่รางทั้งไหนไหมเทใส่รางให้มันกินไหมคือบางทีเนี่ยมันก็ต้องเรียนรู้กันไปเรื่อยๆเนาะครับพี่ทุกคนก็ประสบการณ์ตามเป็นประสบการณ์ของเราว่าเราไม่ได้อะไรหรอกจริงๆแล้วเราก็หวังว่าเขาจะมีสุขภาพดีนั่นแหละที่เราทำเนาะพี่ทุกคนมาดูตรงนี้ฝากกำลังใจหน่อยว่าใครที่จะเลี้ยงแพะเป็นยังไงบ้างตอนนี้เราทุกคนก็อยากเลี้ยงแหละเพราะว่าไปถามมาให้ดูหลายๆฟาร์มแล้วหลายๆฟาร์มก็บอกว่าอยากให้เลี้ยงเนาะครับผมสมาชิกที่กำลังจะคิดจะเลี้ยงแพะนี่พี่ทรงพลจะแนะนำว่ายังไงก็ให้ศึกษาดีๆก่อนค่อยเลี้ยงนะครับเพราะว่าตกลงเลี้ยงไม่ยากเนาะครับมันเลี้ยงไม่ยากเลี้ยงไม่ยากเพราะว่ามันต้นทุนมันต่ำมันกินน้อยที่ว่าคล้ายๆกันทุกฟาร์มเนาะ ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยครับผมก็ต้นทุนก็ไม่ได้อะไรมากมายโรงเรือนนี่ทำเองเลยก็ทำจ้างลงแขกจ้างคนนั่นแหละครับจ้างช่างมาทำช่วยมาช่วยแล้วก็ใช้วัตถุดิบเรามีอยู่แล้วเนาะเศษไม้เศษอะไรก็มีอยู่แล้วก็ได้ซื้อนิดหน่อยซื้อนิดหน่อยว่ากันไปฟาร์มถ้ามาจากอุดรนี่เลี้ยวซ้ายเข้ามาครับประมาณ2กิโล2กิโลนี่ครับประมาณกิโลกว่าๆเนาะ2กิโลแล้วก็พี่ทรงพลฝากเบอร์โทรหน่อยฝากชื่อฟาร์มหน่อยทรงพลฟาร์มบ้านเอราวัณหมู่10หมู่10ตำบลพายินแปงพายินแปงนะครับผมเอราวัณจังหวัดเลยอำเภอเอราวัณจังหวัดเลยครับเบอร์โทร0829548281ครับอันนี้บอกเบอร์โทรแล้วนะครับครับผมติดต่อพี่ทรงพลเข้ามาเลยนะครับขอบคุณครับพี่ทรงพลครับครับสวัสดีครับมาเยี่ยมชมฟาร์มนะครับเบอร์โทรบอกแล้วนะครับสมาชิกที่ถามเบอร์โทรแจ้งเบอร์โทรให้แล้วนะครับอันนี้มาเยี่ยมชมฟาร์มขอคำแนะนำพี่ทรงพลนะครับขอบคุณมากๆสำหรับคลิปนี้ครับพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ